วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ 3:10 น.นัดหมายนะครับคุยกันที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นชมสดฟังสดชมย้อนหลังหรือฟังย้อนหลังนะครับแล้วก็ร่วมส่งฝากความคิดก็ได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงฮะคุณพิธาจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่คาดหวังไว้ได้หรือไม่นี่คือคุยให้คิดกับผมวิสุทธ์คงไม่ชอบพงครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นน่ะมันไม่เป็นความจริงความจริงอ่ะคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นฉะนั้นจากนี้ไปเพียง 5-6 วันก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐสภา มีคนหลายคนโทรมาหาผมเลยนะครับว่าบอกว่าผมเนี่ยดูรายการทีวีดูออนไลน์นักผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เรื่องการบ้านการเมืองผมไม่เชื่อทุกคนผิดหมดบอกว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับยอดของภูเขาหิมะที่คุณเห็นเนี่ยที่วิเคราะห์วิจารณ์กันเนี่ยมันเห็นแค่ปลายข้างล่างเนี่ยมันมีอีกมากมายแล้วเตือนนักการเมืองทุกซีกทุกฝ่ายนะว่าระวังนะแล่นเรือไปจากเนี่ยเดี๋ยวก็ไปชนภูเขาน้ำแข็งเดี๋ยวก็ไททานิกหรอกภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งดังนั้นระมัดระวังให้ดีผมบอกอ่ะแล้วคุณไม่เชื่อใครเลยบอกไม่เชื่อเลยข้างบนน่ะมันดูเหมือนกับวิเคราะห์ได้เพราะมันมีระบบถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ข้างล่างเนี่ยปั่นป่วนอลหม่านวุ่นวายกันไปหมดซึ่งก็จริงนะเพราะว่าเขาบอกว่ากำลังล็อบบี้กันบ้าเลือดเลยที่เราเห็นน่ะมันเป็นแค่สูตรบวกนั่นบวกนี่ต่างๆนานาแต่ที่ดีลกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างและกำลังต่อรองกันจนถึงที่สุดเขาที่ว่าในรู้ได้ไงข้างล่างมันอุตลุดเนี่ยก็เขาก็อ้างว่าเขารู้ไงเขาบอกว่าคนที่เขาออกทีวีทั้งหลายแหละคนเขาก็ต้องบอกไอ้ที่คุณบอกอย่างนี้ก็อีกเหมือนกันเนี่ยใช่ไงไม่จริงอีกเหมือนกันผมก็บอกแล้วคุณน่ะรู้ดีกว่าคนอื่นได้ยังไงเขาบอกผมรู้ก็แล้วกันอ๋อผมก็รู้เพราะว่าสายผมเนี่ยแม่นกว่าเยอะสายผมเป็นสายที่ไม่ออกทีวีไม่ออกสื่อสายดาร์กผมสายดาร์กว่าดาร์กนี่คือดาร์กช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตสายเข้มนี่แหละสายดาร์กผมสายดาร์กผมฟังแล้วน่าตกใจว่าจะไม่ได้นายกรัฐมนตรีก่อนวันที่30กันยาเฮ้ย30กันยาคุณธนาคารอะไรเดือนผิดป่ะไม่ผิดไม่ใช่กรกฎาคมไม่ผิดกันยานี่พอสอนยานะสอนพอสอนนี่นะพอสอนนี่นะไม่ใช่พอสอนนะอีก2เดือนครึ่งเอาเหตุผลอะไรมาอ้างไม่มีสายดาร์กผมไม่มีเหตุผลเฮ้ยอย่างนี้ยิ่งวิเคราะห์ยากเลยโอ้ยิ่งยากครับเพราะสายดาร์กผมไม่มีเหตุผลเฮ้ยไม่มีเหตุผลอย่ามาคุยกันสิไม่คือไม่ต้องอธิบายเอาไม่เอาแต่ของเขาถูกส่วนใหญ่นะที่ผ่านมานะครั้งนี้ผิดแน่ครั้งนี้อาจารย์เชื่อเขาป่ะเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณสุทธิชัยบอกว่าจำชื่อผมไม่ได้อาการหนักแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณสุทธิชัยบอกว่าตอนนี้เราไม่รู้ความเป็นจริงนะถ้าเอาคติของพวกกรีกโรมันเนี่ยโอ้ไปไกลอ่ะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยครับเป็นพ่อของความจริงใช่เวลาเป็นพ่อของความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจะเปิดเผยโดยเวลาหมายความว่าวันที่13ที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยนั่นคือวันนั้นเราจะไม่รู้ความจริงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันจากนี้ไปไม่รู้เพราะว่าเวลายังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้บอกให้ลูกสาวออกมาเรื่องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้เท่ากันหมดไม่รู้เท่ากันไม่รู้เท่ากันหมดคราวนี้สิ่งที่คนสนใจที่สุดก็คือว่าคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์มีอะไรที่พวกเราไม่รู้บ้างไหมครับคุณวิสุทธ์จะบอกผมไม่รู้อะไรคุณวิสุทธ์ช่วยบอกหน่อยครับว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราดูตามโซเชียลมีเดียอ่านหนังสือพิมพ์มีอะไรที่คุณวิสุทธ์
รู้มากกว่าที่เราอ่านเราดูไหมนี่วันนี้อาจารย์วีระหมดท่าต้องมาพูดอย่างนิ่มนวลสุภาพกับใช่วันนี้ผมต้องขออนุญาตปกติจะตะวาดใส่วิสัยใช่ปกติเราจะตั้งแล้วไปทันเลยมาอย่างนี้ผมก็ต้องวันนี้เป็นทีวันนี้เป็นทีวิสุทธิ์ใช่วันนี้เป็นทีวิสุทธิ์เพื่อเราสองคนหมดท่าเราหมดท่าเรายอมรับว่าเราไม่มีอะไรใหม่จะแลกแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากคนอื่นไม่มีหินแฮนอะไรเลยไม่มีหินแต่ว่าคาดเดาอ่ะมีแต่คาดเดาไม่มีหินอ่ะคาดเดาคาดเดาว่า13กรกฎาคมพิธาไม่ผ่านการโหวตมาครับบางอันนี้ก็เห็นเขาพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่มันก็ไม่ได้หินอะไรสิก็ผมไม่มีหินไงแต่ผมเชื่ออ๋อไม่ครับไม่ได้มีหินแต่ผมเชื่ออย่างนี้แต่ถ้าคุณจะให้คนตกใจคุณต้องบอกรอบแรกก็ผ่านสิคุณต้องออกมาด้วยสูตรอย่างนี้แล้วผมไม่เชื่อจะผ่านได้ไงผมไม่เชื่อคุณต้องคิดให้คนมาถามคุณใช้เหตุผลยังไงที่ว่าไม่เชื่อเหตุผลหมดแล้วชั้นเดียวนะฮะสวไม่โหวตให้สวไม่โหวตไม่โหวตให้ผ่านการไม่โหวตของสวเนี่ยเขาจะโหวตแบบไหนที่ว่าไม่ผ่านผมว่าไม่ยกมือเยอะนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆได้ไงเขาบอกให้ไปขานชื่อนั่งเฉยๆได้ไงต้องยืนขึ้นพูดอ่ะก็งดออกเสียงครับเขาไม่เฉยคือแบบงดออกเสียงคุณวิสุทธ์สมาชิกรัฐสภาหมายเลข000ก็ต้องพูดไหมก็งดออกเสียงแล้วจะนั่งเฉยๆได้ยังไงเหรอใช่ไหมแต่ว่าออกเสียงแค่ไม่ถึงอ่ะแต่ว่าคุณมองในมิติเดียวเรื่องสวสสเหรอสายยิ่งดาร์กกว่าของดาร์กกับผมอีกนะดาร์กเกอร์ดาร์กเกอร์เนี่ยก็คือที่กำลังรอบบี้กันอยู่เนี่ยหนึ่งดูผลเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูเหรอเอ้ยโอเค25เสียงตรงนั้นวันที่9อ่ะที่2สูตรนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยสว64เสียงทั้งหมดถ้าสวได้มา20 25เสียง30เสียงครับนายสสนั้นมีสิทธิ์จะได้เพราะจะมีการพูดถึงฟรีโหวตครับบางพรรคนอกจากประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยอาจจะมีบางพรรคดูจากการโหวตประธานสภา รองประธานสภาครับเบอร์1มีการงดออกเสียง77เสียงจากภูมิใจไทยใช่ไหมใช่นั่นเป็นการส่งสัญญาณมาถึงสัญญาณเป็นมิตรนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่าเออว่าคุณช่วยถีบก้าวไกลไปหน่อยได้ไหมไม่อยากใช้คำนี้สเต็ปแรกก่อนสินะคุณช่วยทำให้เพื่อนคุณน่ะคู่บ่าวสาวคุณน่ะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรู้สึกว่าต้องไปเล่นบทใหม่แล้วฝ่ายค้านดังนั้นอย่ามองแต่สว.การเจรจาใต้น้ำขณะนี้เนี่ยในสส.เขากำลังนับหัวกันอยู่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้ลึกจริงคราวนี้กลับมาที่ประชาธิปัตย์ที่เป็นสมมติฐานสำคัญวิสุทธ์ครับใครจะเป็นหัวหน้าพรรคตัวละใครเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคมองไม่เห็นอ่ะแต่เลขาธิการพรรคหน้าชื่อเด็ดอิดอ่ะเลขาธิการพรรคชื่อเด็ดอิดและใครเป็นหัวหน้าถ้าอย่างนั้นเขาต้องเคียงคู่กันเป็นเช่นครับใช่ใช่เขาจะเลือกเขาไม่เลือกเลยเหรอเพราะคนที่จะเป็นเลขาธิการพรรคเขาไม่จับคู่กับหัวหน้าพรรคเลยเหรอต้องจับต่างคนต่างมาเหรอเขาต้องมาเป็นทีมไม่ใช่หรือคุณวิสุทธ์ท่านผมเข้าใจมาเป็นทีมไงเราที่หาหัวชัดเจนไม่ได้ไงคือเดิมเนี่ยจะวางคุณเตะเป็นหัวหน้าพรรคโดยคุณเฉลิมชัยนะใครนะชื่อเฉลิมชัยศรีไม่ใช่ไม่ใช่เอาคนที่มันที่พูดเด็ดเด็ดอิดรองคุณเด็ดอิดสสสงขลาสงขลาไม่เคยได้ยินนั่นแหละใช่ไหมสสใหม่เขาเป็นสสมากี่ปีแล้วหลายสมัยหลายสมัยอยู่นะเป็นที่รู้จักที่สงขลาไม่เคยเห็นเขาอภิปรายอภิเปรยเลยไม่เคยเห็นหน้าสำหรับคุณไม่เคยไปภาคใต้ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าในทีวีเลยอ่ะก็ช่วงนี้ไงเรื่องตั้งสงขลาคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นรองหัวหน้าภาคสายภาคใต้ผู้กว้างขวางเอาไปออกผู้กว้างขวางทางใต้เนี่ยรู้จักในฐานะเป็นใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ก็จะแนวเดียวกันกับสุเทพทิศสุบรรณไหมประมาณนั้นสุเทพสุบรรณสายโหดสายข้องก็ประสานสิบทิศประสานสิบทิศประชาธิปัตย์เขามีธรรมเนียมแปลกครับหัวหน้าต้องมีความนิ่มนวลสุภาพเรียบร้อยแต่เลขานี่จะลุยตะลุมบอลต้องเป็นสายโหดไม่ว่าจะเป็นสนั่นชจรประสาทสุเทพเทือกสุวรรณอะไรอย่างนี้นะหัวหน้าต้องคุณชวนคุณวิสิทธิ์อย่างนี้นะภาพจะต้องเพราะถ้าอย่างนั้นเด็ดอิดเขาจะเหมาะกับเป็นเลขาเลขาแล้วหัวหน้าล่ะทำให้หัวหน้าก็ต้องนิ่มนิ่มนิ่มมากก็คือใหญ่พี่เอ๋เหรอเอ๊นี่เอ๊เขาบอกว่าเขาได้รับการทาบทามจริงผู้ใหญ่ทาบทามจริงแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่วันนี้น่าจะตัดสินใจแล้วนะโอเคเพราะพรุ่งนี้จะเลือกแล้วนี่วันที่มาที่จะเลือกแล้วนี่ฉะนั้นถ้าเป็นสมมุตินะสมมุติเป็นเอเป็นหัวหน้าเด็ดอิดเป็นเลขาโอเคแล้วฝั่งของคุณอภิสิทธิ์
ที่ได้รับการทาบทามเหมือนกันนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกผมนะว่าได้รับการทาบทามให้มาแข่งมาแข่งเป็นสมัครหัวหน้าแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนกันตัวคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ตัดสินใจโอเคแต่ว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์มาก็ต้องมีเลขาคู่ใจครับเลขาธิการพรรคเป็นใครเป็นใครอ่ะคนที่ควรจะอยู่ใกล้ชิดคุณอภิสิทธิ์ที่สุดก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบ้างรวมทั้งที่อยู่ที่นครน่ะโอเคทีมนั้นน่ะครับอ่ะคันนี้ครับคันนี้ทีนี้เหมือนว่าไปใช้ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนหรือไม่สุทัศน์ชวีไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์หรือแม้คนอื่นๆเนี่ยอลงกรณ์อีกคนนึงนะอยู่ก็ประกาศอยู่ครับจะทำให้25เสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยเอ็นเอียงได้มั้ยคุณสุชัยมีกลุ่มนึงที่เขาเชื่อว่ากลุ่มนี้ถ้าฝั่งนี้ได้อยากจะให้ไปโหวตให้โอเคกับพิธาครับโดยไม่จำเป็นต้องไปเป็นพรรครัฐบาลคือสายกันที่หลังแล้วกันโอเคคือถ้าเกิดจะร่วมรัฐบาลค่อยว่ากันทีหลังว่ากันทีหลังตอนนี้เอาให้เป็นนายกไปก่อนแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่โหวตให้ฉะนั้นมันก็จะแข่งกันคนที่เขาจับตาดูตรงนี้ก็คือกลุ่มนี้จะชนะครับถ้ากลุ่มนี้ชนะเนี่ยพิธามีสิทธิ์คาดหวังได้20กว่าที่นั่งโอเคตรงนี้ก็1ครับ2แล้วมันแล้วในพรรคอื่นมันจะมีซีนาริโอแบบนี้มั้ยอ้าวพรรคอื่นที่พูดฟรีโหวตจะมีคําว่าฟรีโหวตคุณจากนี้ไปคุณจะฟังได้ทั่วภูมิใจไทยโอเคภูมิใจไทยนี่ก็จะบอกว่าคราวที่แล้วก็ฟรีโหวตจําได้มั้ยใช่ๆอนุทินใช้คําฟรีโหวตนะคราวที่เลือกรองประธานสภาคนที่1ใช้คําว่าฟรีโหวตนะใช่ๆดังนั้นครั้งนี้ก็อาจจะมีเหตุอะไรจากนี้ไปจนถึงวันที่13เนี่ยที่จะในลักษณะว่าเพื่อให้มันเดินไปได้อะพรรคเราไม่ได้มีอะไรที่ต่อต้านการตั้งรัฐบาลทั้งสิ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีจุดยืนของเรานะเอาเป็นว่าถ้าเราฟรีโหวตเปิดให้สมาชิกของเราใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยมันก็มีสิทธิ์และไม่ต้องการถึง70ด้วยต้องการเท่าไหร่เองถ้า25บวกอีกเท่าไหร่เองบวกอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้น188เสียงเนี่ยสมมุติว่าฟรีโหวตก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากพรรคนั้นพรรคนี้ใช่แต่ถ้าไม่มีฟรีโหวตเนี่ยก็คืออย่างเดียว0 0โอเคแต่ผมแล้วผมคิดว่าพอคุณชัยใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยเรื่องฟรีโหวตหรือฟรีชอยส์เนี่ยผมว่าสวก็เหมือนกันใช่เจ้าของสโมสรคสช.เนี่ยนะสอนใครเจ้าของสโมสรคสช.เนี่ยที่มีนักเตะอยู่250คนเนี่ยถ้าเกิดคุณปล่อยให้เขาตัดสินใจว่าจะเตะยังไงจะย้ายคงย้ายทีมเนี่ยก็ฟรีโหวตเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับเราควรจะเป็นอย่างนั้นไหมควรจัดอยู่แล้วแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันควรจะไม่เป็นนะดิมันก็จะกึ่งฟรีเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างฟรีส่วนหนึ่งก็คือ10กว่าเสียงเนี่ยฟรีคือฟรีในแง่ที่ว่าจะไม่ไปตามแนวกว้างแต่ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมีจำนวนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าสวขอขอพายเชื่อว่าคุณอนุทินอ่ะไม่ปล่อยฟรีโหวตจริงคุณอนุทินไม่ปล่อยฟรีโหวตเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานคุณอนุทินบอกว่าปล่อยฟรีโหวตฟรีโหวตแต่ไม่เอาพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับ112อย่างนี้ก็ไม่ฟรีมันก็ไม่ฟรีโหวตนี่มีพวกนี้ก็ไม่ฟรีโหวตแต่ไงผมเลยตัด77ออกไปอ่ะไม่ไอ้คำว่าฟรีโหวตในการเมืองไทยเนี่ยนะในสภาไทยมันไม่ฟรีจริงใช่ฟรีโหวตแปลว่าฉันสั่งให้เธอฟรีมีไหมที่ฉันสั่งให้เธอฟรีฮะแปลว่าฟรีตามฉันแปลว่าคำว่าฟรีโหวตเนี่ยคือมติไม่เป็นทางการของพรรคเองไปโหวตอย่างนี้แล้วเองไปบอกว่าฟรีนี่แหละคือการเมืองแบบไทยๆฉะนั้นวุฒิสภาก็จะมีจำนวนหนึ่งสภาล่างก็จะมีจำนวนหนึ่งก็ดูจากวันนั้นเนี่ยสามเสียงที่มาให้กับพดิพัฒน์เองมาจากไหนล่ะมองเขาได้312มาจากพรรคเล็กพรรคเล็กมาจากพรรคเล็กใช่ไหมมาจากพรรคเล็กน่าจะงั้นนะมาจากพรรคเล็กพรรคเล็กมี4เสียงสำหรับที่มาอยู่ในปีนี้สามหรือสี่เสียงไม่รวมชาติพัฒนากล้านะฉะนั้นจะฟังว่าล่าสุดคุณสิริกัญญาก็ยังบอกใช่ไหมว่ามั่นใจและไอ้คำว่ามั่นใจนี่มันมาเมื่อสองอาทิตย์แล้วนะคุณสิริกัญญาพูดกับนักข่าวว่าเรามั่นใจว่าเราได้พอแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งคุณพิธาถูกนักข่าวต่างประเทศถามก็ตอบภาษาอังกฤษว่ามีพอ ample นักข่าวถามว่าเท่าไหร่บอกอย่าให้พูดเลยถ้ามีตัวเลขปั๊บมันจะไปมี impact ต่อการลงมติก็แปลว่าคนที่ครอบจะโหวตไม่อยากให้เอ่ยขอให้เงียบๆไว้คนที่เป็น3ทหารเสือของพรรคก้าวไกลพิธาสิริกัญญาพิธาและชัยธวัฒน์ก็มีบทบาทเหมือนกับ3ทหารเสือของอดีตพรรคอนาคตใหม่ถูกต้องธนาธรปิยบุตรแล้วก็พันนิกาคุณชอบพันนิกาใช่ไหมก
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะเหมือนกันเลยนะแม่อันที่สองนะที่น่าสนใจคือการพูดแล้วเป็นไปอย่างที่พูดเนี่ยโดยผิดความคาดหมายเนี่ยชัยธวัฒน์เขาทำในการเลือกตั้งมาแล้วเขาพูดว่า150 160ใช่ตอนก่อนเลือกตั้งประมาณสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยนะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยังไม่เชื่อใช่แต่ความเป็นจริงมันออกมาอย่างนั้นผมดูผมเซนว่าชัยธวัฒน์พูดเนี่ยเขาพูดค่อนข้างมั่นใจนะใช่ครับต้องถามต้องถามเขารู้จักคุณผมก็คุยกับเขาเอาตอนคุณชัยธวัฒน์เป็นตอนคุณชัยธวัฒน์เป็นนักเคลื่อนไหวอ่ะเนี่ยเขาสนิทกันเลยนี่เขาเคยเคลื่อนไหวด้วยกันแต่พอกลับไปตั้งพรรคการเมืองก็เตะนี่ออกมาผมวิสุทธิ์ยิวไม่เหมาะเป็นนักการเมืองอ๋อตอนที่เขาไม่มาชวนคุณไปลงสมัครก้าวไกลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยร่วมงานคนละทางผมทั้งสื่อเขาว่านักเคลื่อนไหวแต่จะไม่รับพูดถูกนะเพราะตอนต้นก่อนจะบอก150เนี่ยมึงลงสมัครปั๊บเนี่ยนะผมบอกว่า30คุยเขาบอกใช่เขาบอกว่าคุณได้แค่30ยิ่งกว่าผมอีกไม่ตอนเขาบอก60พี่โอ้ยบ้าเปล่าอ๋อเขาว่าชัยธวัฒน์เขาบอกคุณว่า60ใหม่ๆนะเออใหม่ๆแล้วใหม่ๆแล้วใหม่ๆเขาก็ป้อนข้อมูลให้ผมแล้วว่าเขียนนู่นเขียนนี่เขามั่นใจ60ผมบอกให้ฝันไปเถอะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าแลนสไลด์ผมก็ยังฝันป่ะแล้วเขาก็แม่นจริงเออนั่นสิก็จะรอดนี่กลยุทธ์เขาแต่เขาไม่ได้เดานะครับเขาผมรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาใช้สถิติเลยนะ เขาไปดูแต่ละเขตเลือกตั้งคะแนนที่ได้ครั้งที่แล้วเท่าไหร่คนที่มาแข่งเนี่ยคะแนนได้เท่าไหร่แล้วส่วนเดิมถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราเติมเข้าไปเท่าไหร่เราจะได้แล้วเราลุยหนักเพราะเรารู้ว่าตรงนี้ขาดแค่กี่หมื่นคะแนนหรือ 2-3,000 คะแนนตรงนี้ต้องเจาะลงไปโฟกัสเลยโฟกัสเลยแล้วเสียงใหม่เราเนี่ยต้องมาจากคะแนนใหม่ฉะนั้นเราต้องไปลุยตรงนี้เราไม่ต้องไปเอาของคนอื่นมาเราทำขึ้นมาใหม่เลยใช่เขาทำเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ไอ้ตัวเลข150 60เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้เพียงแต่ว่าโดยการเข้าสู่สูตรซิมูเลชันอ่ะภาพจำลองเขาอ่ะมันได้160แต่ก็แน่นอนไอ้เวลาทำซิมูเลชันมันก็มีบวกลบบวกลบ 10% 15% เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่าง120ถึง160ครับเดิมทีเราบอก80ก็เก่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกเลยว่าเขาจะเริ่มที่120ละเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรรคก้าวไกลเนี่ยคงมีวอลลุ่มเนาะมีครับมีวอลลุ่มรายชื่อสวทั้ง250ครับติ๊กผมว่าต้องมีว่ะมีมแล้วที่แล้วก็ที่มีอีกก็คือเพื่อไทยก็มีแต่เพื่อไทยเนี่ยใช้ซิมูเลชันแบบเก่าโดยมี assumption สมมติฐานเก่าว่าฐานนี้เราได้ฐานนั้นเราได้ลืมไปว่ามันมีปัจจัยคะแนนใหม่ปัจจัยกระแสลืมใส่ตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งที่เก่งมากและแม่นมากคือคุณอนุทินคุณอนุทินทุกครั้งเลือกตั้งเนี่ยแกจะมีรายงานประจำวันมาเลยคะแนนเขตนี้เขตนั้นใครเป็นอะไรยังไงณวันนี้ประเมินได้เท่าไหร่ทำไมจึงได้แค่นี้รายงานมาแล้วคุณอนุทินก็ให้ผมดูนะเนี่ยล่าสุดมันอย่างนี้นะเขตนี้อย่างนี้นะผมว่า70ชัวร์แต่ว่าอาจจะ80แต่ไม่ต่ำกว่านี้เฮ้ยมั่นว่ะฉะนั้นแต่ละคนมีวิธีการของตัวเองแต่เอาเป็นว่าพรรคก้าวไกลเขาใช้หลักโซเชียลมีเดียด้วยใช้หลักของสถิติด้วยใช้หลัก data analysis ด้วยโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำกับสวแบบนี้เหมือนกันซึ่งจะได้ผลไหมล่ะที่ผ่านมาได้ผลสวนี่ง่ายเลยผมว่าเพราะว่ามันไม่ต้องไปลงเขตเขื่อนนั่นเองก็คุยกับใครมาบ้างแล้วก็เช็คล่าสุดอันนี้แจกกล้วยอันนี้แจกใบตองอันนี้แจกไม่กัดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะชัวร์ใช่ไหมแต่มันไม่ชัวร์ไงประเด็นคือใช้กลยุทธ์นี้กับสวให้ฟังคือคุยก็คุยจบนะใช่พอคุยจบเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจบางคนเปลี่ยนใจนี่เพิ่งออกข่าวบางคนสังเกตไหมเปลี่ยนใจเพิ่งออกข่าวเมื่อวานสื่อนี่เองว่าที่เหลือ10คนอะไรเนี่ยครับผมสังเกตแล้วมันมีกระแสปล่อยข่าวนี้เพราะมันมาจากเดิมทีใครคนบอก5ท่านที่ต้องเก่งกินที่สากกินที่สากห้าที่ต้องเก่งแล้วนะแล้วก็มาถึงเหลือ10ที่นั่งเท่านั้นเองสังเกตได้ดีสินี่เป็นวิธีการปล่อยข่าวมาจากกลุ่มใกล้เคียงกันกลุ่มเดียวกันเออเออ
ที่มาของข่าวอ่ะมาจากกองบัญชาการเดียวกันแบ่งบทเล่นแล้วกองบัญชาการนั้นก็แบ่งบทเล่นนะทั้งการออกทางติ๊กต็อกทั้งออกทางสื่อทั้งสำนักข่าวบางอันทำอะไรเนี่ยตัวบุคคลบางคนเอามาโพสต์รีโพสอะไรตัวเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีความคือพอเราเช็คแล้วมันเป็นเครือข่ายเครือข่ายเดียวกันเดียวกันเพียงแต่ออกมาคนละช่องทางดูเหมือนว่ามันโอ้โหเยอะแยะตะแป๊ะไปหมดเลยประมาณนั้นแล้วก็ที่เป็นเดี่ยวคือสื่อทั้งหลายแหล่นี่แหละเอาไปจ่อคนนี้อ้าวพาดหัวทิ้งเอาคนนี้พาดหัวทิ้งแล้วมันก็มีอีกกระแสหนึ่งนะล่าสุดเหมือนกันหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการติดตามพวกนี้นะผู้มีอำนาจตัดสินใจล่าสุดให้พิธาเป็นนายกนี่ใหม่ละก็ต้องมีกองบัญชาการหนึ่งอีกกองบัญชาการหนึ่งที่มีดังนั้นเราอย่าไปสับสนเราไม่สับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าไปตามเนื้อผ้าแต่ว่าผมคิดว่า250คนเนี่ยเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยเขาพอรู้ว่าแยกเป็นกี่กลุ่มกลุ่มไหนที่ฮาร์ดคอร์ไม่เอาเลยเขาก็รู้20คน30คนเนี่ยยังไงก็ฮาร์ดคอร์แต่เขาก็ไม่ได้ไปด่าเขาอะไรนะก็พยายามอยู่แต่กลุ่มที่กลุ่มนี้เอาใบตองเอาแจกใบตองใส่กล้วยรัดไปกัดยังไม่เอาเลย แล้วกลุ่มที่เห็นใจเขารู้ชื่อแน่นอน20กว่าคนเนี่ยที่เคยปรากฏทั้งทางการและส่วนตัวเพราะว่าเขาก็มีสายเขานะเขาก็ไปหาผู้ใหญ่นะถ้าเราดูข้างนอกแหมดูเหมือนว่าวัยพวกนี้รุ่นใหม่กล้าวไม่ยอมไปหาผู้ใหญ่ไม่จริงแอบไปหาอยู่ไม่น้อยไปจริงที่สำคัญคือกลางที่ยังไม่ตัดสินใจก็พยายามอธิบายเรื่อง112อธิบายเรื่องจะปฏิรูปกองทัพทั้งหลายแต่ไปพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่เป็นข่าวหรอกคือไอ้การเดินแผนแบบดำบินเนี่ยทำให้เราหลงทางมาในการเลือกประธานสภาผู้แทนไปแล้วนะใช่ไหมเพราะรุ่นน้องคุณอ่ะชัยธวัฒน์มันไปคุยเองอ่ะคุยเองแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยจนเช้าวันนั้นนะยังไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องเขาสรุปไปแล้วอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมว่าเขาเดินเกมทางลึกนะที่ไม่ให้เห็นร่องรอยต้องมีนะฟังให้ดีประโยคเด็ดจากพิธาและจากชัยธวัฒน์อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับรุกได้ถอยเป็นรุกได้ถอยเป็นมาจากพิธาโอเคใช่ใช่ใช่แล้วก็ตามมาด้วยชัยธวัฒน์บอกว่าการที่เราตั้งพรรคการเมืองมาเราไม่จำเป็นจะต้องมีอำนาจรัฐครับเรามาเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลเขาไม่ได้ใช้เน้นชัดๆขนาดนั้นแต่ความหมายคือว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านเขาบอกงี้ไอ้ที่เลือกสวที่เนี่ยที่ว่าให้แสดงความคิดเห็นอย่างเรื่องไอ้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทางก้าวไกลถอยหลังยกเลิกการจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยก็บอกว่าเป็นแค่ความเห็นของสวนะขออย่าพึ่งประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้นี่ชัยธวัฒน์ของคุณนี่พูดล่าสุดนะวันเดียวเมื่อวานเนี่ยพร้อมกับสิริกัญญาว่าดิฉันได้ครบแล้วที่จริงเผื่อไว้ด้วยนะคือผมไม่เชื่อชัยธวัฒน์ไงมีเผื่อไว้แล้วชัยธวัฒน์ยังว่าจะได้ครบคุณอะไรเนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยแกบอกว่าไม่ใช่แค่พอนะเผื่อไว้แล้วด้วยเผื่อไว้เผื่อมีสวบางคนเปลี่ยนใจแล้วคุณสองคนนี้เขามีน้ำหนักในพรรคมากนะทั้งชัยธวัฒน์ทั้งสิริกัญญาเนี่ยเขามีน้ำหนักในพรรคมากจะข้างในเขาจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่สองคนนี้พูดแล้วมันออกมาแล้วก็เป็นเป้านะจะต้องเป็นเป้าว่าอย่างเนี้ยอย่างเรื่องอะไรที่เห็นมีแคปภาพรูปสิริกัญญาเขาหันมายิ้มอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้อะไรงั้นพิธีเปิดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่บทบาทชัยธวัฒน์เนี่ยในก้าวไกลเหมือนกับบทบาทของพี่อ้วนภูมิธรรมในเพื่อไทยไหมใช่เป็น strategistเป็นนักยุทธศาสตร์กลยุทธ์แล้วก็เป็นนักกลยุทธ์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมคือทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่าพี่อ้วนผมไม่เครียดอ๋อเหรอต่อมนี่มันเครียดตลอดเลยหน้ามันเครียดช่วยบอกเขาช่วยบอกเนี่ยมันยิ้มหน่อยเวลานี่รีแลกซ์แล้วปกติต่อมเครียดเกินให้ยิ้มเหมือนพิธาไม่ขนาดผมว่าชื่ออะไรนะ
ธนาธรอ่ะเอกอ่ะโอ้โหตลอดนี่มึงเลยไอ้นั่นมันเครียดแล้วนะเครียดเครียดไอ้ต๋อมนี่เครียดกว่าเครียดธนาธรยังร้องเพลงเป็นนะต๋อมไม่เป็นต๋อมร้องเพลงเป็นร้องไม่เป็นโอเคโอเคต๋อมนี่ร้องก็ไม่เป็นยิ้มก็ไม่เป็นถ้าทำอะไรเป็นเอาก็วางกลยุทธ์วางแผนอย่างเดียววางแผนอย่างเดียววางแผนไงวางแผนวางแผนอย่างเดียวแล้วสิ่งที่ต่างผมคิดว่าต๋อมคือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นนักกลยุทธ์นักวางแผนนะแต่ไม่ใช่นักประสานงานอ่ะแต่พี่อ้วนภูมิทำเป็นนักประสานงานและนักวางต่อสายขนาดใหญ่โอเคโอเคโอเคพูดอย่างนี้เห็นภาพชัดแล้วคราวนี้แล้วยังไงต่อแต่เห็นบทบาทของชัยธวัฒน์คืนที่ไปหาอาจารย์วันนอกลางคืนเห็นไหมก็ประสานเป็นเออแต่ที่ไปหาอาจารย์วันนอเพราะอะไรเพราะว่าฟังภูมิธรรมแล้วว่าผมคุยกับท่านวันนอแล้วท่านโอเคแต่ว่าก้าวไกลยังไม่โอเคใช่ก้าวไกลบอกว่าผมก็ลำบากนะพี่ครับคนของผมก็ไม่ยอมนะเพราะภูมิธรรมบอกผมเนี่ยโอเคกรรมการบริหารแต่สสเขาไม่ยอมผมลำบากใจมากเลยผมเอาไม่อยู่นะถ้าคุณไม่ยอมผมเนี่ยผมคุยกับอาจารย์วันนอแล้วท่านโอเคแล้วพวกคุณว่าไงขอคิดดูก่อนครับพิธาก็เลยส่งชัยธวัฒน์ไปคุยกับเที่ยงคืนที่เขาพูดอ่ะใช่ครับก็ไปเช็คจริงไหมที่พี่อ้วนพูดในจริงไหมจริงหรือเปล่าเออแล้วก็คุยอะไรกันอย่างไรแล้วเพิ่มเติมอะไรก็บอกแกว่าจะเอาอย่างนี้มีการคุยกันคุยกันถึงขั้นที่ว่าคือภูมิธรรมก็เปิดเผยว่าก็ไปบอกกับท่านวันนอว่าเอาชั่วคราวก็ได้นะท่านนะพ่อวันนอบอกไม่ไหวงานมันหนักนะก็คุณตกลงกันให้ได้สิบอกเนี่ยมันไม่ได้แล้วหรืออยู่ในมือท่านแล้วผมทำบอกใช่ไหมวันนอก็ต่อรองว่าเฮ้ยมันต้องไม่ยาวนะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยผมเชื่อว่าเขาคุยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญต้องให้เสร็จเร็วที่สุดใช่ครับเลือกตั้งภายใน2ปีแล้วผมจะได้ลงได้วันนอบอกคล้ายๆอย่างนั้นนะก็ทำไมทางก้าวไกลมีทางลงกลับไปบอกลูกพรรคได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ตกลงท่านวันนอรับชั่วคราวโอเคแล้วหนึ่งเบอร์หนึ่งของเรารองเบอร์หนึ่งคือเราโอเคฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าภูมิธรรมกับชัยธวัฒน์เนี่ยนี่วิธีการประสานวิธีการต่อรองอันเนี้ยมันจะเอามาใช้ตอนโหวตพิธาด้วยรอบแรกใช่ไหมด้วยผมว่ารอบแรกไม่ผ่านแน่ใช่ไหมผมว่าไม่ผ่านโอเคอ่ะอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทผมยืนยันคุณยืนยันว่ารอบแรกไม่ผ่านแน่สำหรับผมนะ312บวกสักเท่าไหร่312บวกเท่าไหร่บวกสักเท่าไหร่ที่ว่าไม่ถึง376อ่ะผมให้20เป็น332ใช่ไหมใช่332อันนั้นคุณคิดในสถานการณ์ที่เห็นอยู่นะเออคุณยังไม่รู้ว่าข้างใต้น้ำคืออะไรนะโอเคเอาเชื่อวันนี้เราเชื่อกันดีวันนี้ต้องให้เขาวันนี้ต้องให้วันนี้วันของวิสุทธิ์วันนี้วันของวิสุทธิ์คนที่มาว่าผมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วครับวันนี้เป็นวันของวิสุทธิ์ให้วิสุทธิ์ช่วยหน่อยว่าแต่ว่าต้องผิดก็ต้องผิดชอบด้วยกันนะโอเคไม่ต้องอึดอัดวันนี้คุณต้องช่วยผมเลือกครั้งที่2ครับเลือกครั้งที่2ที่จะมีขึ้นเนี่ยวันที่19โอเคมั้ยเท่าที่เท่าครับจะมีครั้งที่3มั้ยผมว่ามีนะมี3ครั้งเลยนะคุณเอาเหมือนสวดอิติปิโสเลยนะทุติยัมปิตติยัมปิเลยนะเอา3รอบเลยนะวิสุทธิ์วิสุทธิ์ถ้าวีระถามยากเกินไปไม่ต้องตอบก็ได้นะผมตอบแบบผมรับผิดชอบผมก็มีรอบที่3แล้วรอบที่3ก็จะเป็นเพื่อไทยเอางี้ผมถามเป็นสมมุติฐานนึงครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันจะแยกกันไหมหลังจากโหวตพิธาไม่ผ่านนี่คือคำถามใหญ่และนี่คือสิ่งที่บอกว่าอยู่ใต้น้ำไงเขาจะบอกว่าล่าสุดแม้กระทั่งคุณเศรษฐาบอกเราติดกันเราไม่แยกกันทุกประโยคที่ออกมาเนี่ยเป็นกรณีของการไม่แยกกันครับแต่เอากรณีเลือกประธานสภาเป็นตัวอย่างเลยพูดยังไงว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันต่างๆนะท้ายที่สุดคุณเห็นไหมว่าการต่อรองมันเกิดจากอะไรพอดันชะงักงันไม่มีทางออกคุณภูมิธรรมบอกไปกับทางก้าวไกลเลยว่าผมไม่ไหวนะมันติดแล้วนะเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วนะแล้วผมเสนอไปที่อาจารย์วันนอแล้วอาจารย์วันนอท่านรับแล้วถ้าคุณยอมครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมนะเวลามันไม่เหลือแล้วนี่วันรุ่งขึ้นแล้วนี่ถ้าคุณไม่ยอมนะทางเราตัดสินใจแล้วนะยังไงก็จะเสนอชื่ออาจารย์วันนอใช่คุณโหวตไม่โหวตให้ไม่สำคัญแล้วผมเชื่อว่ากลยุทธ์นี้จะถูกใช้อีกครั้งหนึ่งในกรณีเลือกนายกเมื่อเขาไม่ผ่านเพื่อไทยก็จะบอกกับก้าวไกลว่าเอาไงอ่ะยูตัดสินแล้วนะยูตัดสินใจแล้วนะตอนที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเรื่อง
ประธานที่เป็นคุณวันนอแล้วยอมลดให้ปฏิพัฒน์มาเป็นรองคนที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยในพรรคก้าวไกลเนี่ยตัดสินใจถึงขั้นว่าอาจจะล้มดิวไปเลยนะใช่พร้อมถอยไม่ใช่พร้อมถอยล้มดิวล้มดิวไปเลยล้ม MOU คือไม่ยี่แปดพรรคผมเป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วที่เหลือคุณไปว่ากันเองเกือบละรอบนี้เดิมพันสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพิธาไม่ได้เนี่ยคุณว่าก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทยไหมคุณวิสุทธ์วันนี้คุณต้องช่วยตอบแล้วนะไอ้วันนี้หนักไปผมว่าถ้าไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้ก้าวไกลอยากจับกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยจะจับด้วยหรือเปล่าไม่ซีนาริโอนี้ชัดเจนเลยว่าเพื่อไทยจะไม่ให้เสียคนด้วยเพื่อไทยจะไม่ทำให้เหมือนกับที่ใช้คำว่าถีบก้าวไกลออกไม่มีคือหมดแล้วจะไม่มีภาพโอ้โหปฏิรูปอยู่เธอรับรองว่าให้ก้าวไกลคุณประกาศตัวเองว่าเอ้ยใช่ The way we were ต่างคนต่างอยู่ก็ประโยคเรื่องประธานสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยพูดเสมอว่าให้ก้าวไกลตัดสินเอายังไงท่านตัดสินโยนให้เขาตัดสินโยนให้เขาตัดสินแต่ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เสนอนะผมจะเสนอนะคุณตัดสินแล้วกันออกไม่ออกคุณเป็นคนตัดสินใจแล้วคุณไปตอบเองถูกต้องผมไม่เกี่ยวถูกต้องเพราะผมไม่ได้ให้คุณออกถูกต้องแต่คุณจะต้องแต่คุณไปตัดสินใจเองคุณจะออกไม่ออกคุณตัดสินเองเราเปิดทางให้คุณโยนบอลให้ก้าวไกลไปในเมื่อคุณเนี่ยโหวตแล้ว1ครั้งไม่ผ่านสองครั้งไม่ผ่านคุณต้องมีความละอายแก่ใจบ้างคำนี้ก็จะไม่ออกคำนี้ก็จะไม่ได้ถามเป็นไงเป็นไงไหวไหมไหวไหมเหนื่อยนะนะก็ทางผู้ให้ก้าวไกลพูดว่างั้นพี่ก็เป็นแกนแล้วกันนะพี่ก็เป็นแกนแล้วกันพี่เป็นแกนได้แต่ถ้าเรายังผูกกันอย่างนี้มันก็ยากไงพี่ลำบากใจมากเราทำ MOU ใหม่MOU ใหม่แล้ว MOU ใหม่แล้วกันผูกกันเป็นฝ่ายค้านแล้วกันแล้วลูกพรรคน่ะแหมมันมาจี้เลยพวกสสไอ้กลุ่มนั้นน่ะรู้ป่าวไม่แล้วไม่ได้ไอ้บัญชีรายชื่อ20คนแรกเนี่ยนะไม่แล้วบอกว่าเราเป็นฝ่ายค้านมา2เทอมแล้วนะ8 9ปีแล้วไม่ไหวแล้ว The End of the World แล้วยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเราไม่อยากหรอกที่จะมีให้แยกอยู่ออกไปแต่ว่าเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลำบากใจเราก็รู้ว่าอยู่ก็ลำบากใจเพราะว่าถ้าเราไปชวนคนอื่นอยู่ก็ไม่เอาด้วยใช่มั้ยเอาไงดีอ่ะเอาไงดีทางก้าวก็บอกเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนวางหูเสร็จชั่วโมงต่อมาโทรเป็นไงคุยกันเสียยังก็เหมือนกับคราวนั้นนะคราวประธานสภาเป็นไงเอาไงอ่ะยังคุยกันอยู่เลยยังไม่เรียบร้อยเลยกลุ่มนึงเขาก็ไม่ยอมก้าวไกลก็ไม่ยอมใช่ใช่ใช่โอ้โหเห็นภาพชัดเลยว่ะเสร็จแล้วก็โทรอีกก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเอาไงเนี่ยเขาจี้มาเหลือเกินโอเคแล้วเนี่ยประชาชนก็บอกต้องการรัฐบาลแล้วเนี่ยนะเอางี้นะเราคุยกันแล้วพรรคไทยนะเราจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลแล้วล่ะถ้าอยู่จะมาไม่มาก็อยู่ตัดสินใจก็แล้วกันเราจะแถลงข่าวแล้วนะว่าเรายังรักษาอยู่ไว้นะแต่อยู่ตัดสินใจว่าอยู่ไม่อยู่ก็อยู่ช่วยแถลงแล้วกันเพราะเราไม่ทิ้งอยู่เราจะไม่ทิ้งก้าวไกลเป็นอันขาดว่าประกาศเอาไว้แล้วยกเว้นก้าวไกลจะสลัดตัวเองก้าวไกลสลัดตัวเองอย่างนี้ดูหล่อมากหล่อเนี่ยจะหล่อตลอดกาลโอเคหล่อตลอดกาลแล้วระหว่างนี้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเขาคุยอยู่แล้วเนี่ยก็คือด้านนึงก็เล่าให้อีกฝั่งเฮ้ยกูเนี่ยคุยกับก้าวไกลแล้วมาขนาดนี้มาขนาดนี้มาขนาดนี้ก็จะหล่อเหมือนกันไอ้ตัวเสียก็รออยู่ก็จะหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันหล่อนิดนึงเนี่ยภูมิใจไทยก็จะบอกว่าโอ้ยเราต้องบ้านเมืองต้องไปข้างหน้านะเนี่ยเราก็เข้าใจเห็นใจก้าวไกลเขาเต็มที่แล้วโอเคเพื่อไทยเขาก็เนี่ยตอนนี้เขามีบทบาทต้องฟอร์มรัฐบาลเขาก็มาชวนคุยเราก็เนี่ยบ้านเมืองมันต้องมีรัฐบาลนะนะดังนั้นก็เลยให้ไปประสานแล้วก็จะฟรีโหวตก็ได้นะแล้วแต่ลูกพรรคเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองผมว่าขอให้สสของเราตัดสินใจเองก็แล้วกันมันก็จะมาเลยแต่นี้ภาษาหล่อๆทุกฝ่ายก็จะมา มันก็จะมารูปนี้สมมุติว่ามันหล่อแล้วไม่เรียบร้อยเหมือนหล่อพระพุทธรูปแล้วหล่อระฆังมันแตกอ่ะไปต่อไม่ได้272วรรค2จะมามั้ยนายกคนนอกจะมามั้ยผมไม่กล้าคิดไกลผมขอใช้คำพิธาวันแถลงข่าวเรื่องประธานสภาไหมนักข่าวถามเหมือนกันสมมติอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอย่าเปิดประเด็นใหม่จำได้ไหมประเด็นใหม่ใช่ไหมเราอยากโฟกัสเรื่องปัจจุบันไม่อย่าเปิดประเด็นใหม่เขาออกคุณมีรักคุณอย่าเปิดประเด็นใหม่ไม่พ่อปวดหัวตายหรอฮะไม่เขาออกแบบรัฐธรรมนูญมาเผื่อกรณีที่ไม่ได้จริงสภาประธานพูดง่ายสมาชิกรัฐสภา750คนเนี่ยไม่สามารถมีข้อตกลงทางใดทางหนึ่งได้ก็ต้องเปิด
ให้มันกว้างขึ้นก็โอเคงั้นก็นทางหนีไฟทางหนีไฟไม่จำเป็นอย่าใช้ไม่จำเป็นอย่าใช้ทางหนีไฟคุณใช้ทำไมเอาก็ดูสภาพแล้วเนี่ยถ้าเป็นก้าวไกลบวกกับเพื่อไทย312เปลี่ยนตัวนะก้าวไกลยังอยู่ด้วยผมก็ว่าสวก็อีหลอบเดิมอ่ะไม่เอาผู้อาจารย์ย้ำนะหนึ่งไม่เอาพิธาสองไม่เอาก้าวไกลเป็นรัฐบาลชัดไม่ถ้าดีลนี่นะเขาต้องดีลกับสวก่อนละไอ้สูตรไอ้สูตรไม่มีก้าวไกลอ่ะเขาดีลแล้วเขาคือใครถ้าสูตรไม่มีก้าวไกลเนี่ยมันหมูผ่านไงไม่สูตรไม่มีก้าวไกลเนี่ยมันหมูเออแต่สูตรไม่มีก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจะไปรวมกับใครก็นี่ไงอนุทินอนุทินอนุทินก็รวมกัน141บวก71 200212เสียงเอ้ย212เสียงใช่พลังประชารัฐไงอ้าวป้อมล่ะไม่ได้ดิทำไมล่ะคุณมาได้ไงก่อนที่จะถึงวันนั้นน่ะจะมีความเคลื่อนไหวครับ15141ของเพื่อไทยอาจจะกลายเป็นมากกว่าก้าวไกลได้นะครับโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้ทำไมจะประรวมกันยุบพรรคยุบแพรรคไม่ได้โอ้กลับไปโอ้โหกลับไปปีมะโวอีกแล้วเหรอนั่นยิ่งหนักยิ่งหนักเอานายกคนนอกอีกอ้าวนี่เราอยู่ประเทศไหนคุณรู้ไหมนี่คือสูตรคุณทักษิณที่ว่ารวมพรรคนี่เหรอเอามาใช้ใหม่นี่เหรอเฮ้ยมีอะไรทักษิณเฮ้ยเราเฮ้ยไม่ผมไม่เคยพูดเฮ้ยเราไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับทักษิณในรายการนี้ผมจินตนาการเอามาจากไหนเนี่ยผมจินตนาการตามที่คุณพูดนี่คุณอะไรวะเราไม่เคยเอาคนที่นั่งขอบเวทีมายุ่งกับรายการนี้เลยนะเออคุณจำคุณไพบูลย์ไม่ได้เหรอคุณไพบูลย์นิติตะวันลบยุบพรรคตัวเองเหรอพรรคตัวเองแล้วสสบัญชีรายชื่อไปแฮงๆกันอย่างนั้นได้เนี่ยไม่มีอันดับก็เป็นได้เงี้ยนะมันจะมีคำว่าเพื่อชาติไงมันจะมีคำว่าบ้านเมืองต้องมีรัฐบาลแล้วก็บางสสบางคนก็ขอลาออกไม่ต้องยุบพรรคนะขอลาออกหรือถูกไล่ออกหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับแค่10ที่นั่งนะครับที่ต่างกันระหว่างก้าวไกลไม่ถ้ามีคนถ้าหยุกหยิกหยุกหยิกอย่างนี้นะนายกยังไม่ได้หรอกภายในเดือนกันยาเห็นไหมกันยายังไม่ได้เลยเหรอเห็นไหมมันหยุกหยิกมากนะอ้าวคุณต้องมีโปรเซสนะถ้าคุณจะทำอย่างที่คุณชัยบอกอะ141จะบวกเข้ามานี่นะมันก็ต้องมีขั้นตอนของพรรคนั้นอะไรต่ออะไรใช่ไหมผมไม่ได้เห็นด้วยนะผมเป็นแต่ไล่ฟังว่าไอ้ใต้ผิวน้ำมันมีอะไรกลุ่นไม่ได้กลุ่นกลุ่นอยู่ข้างล่างอะไรบ้างมีใครพูดอะไรกันบ้างสูตรนี้ก็เป็นหนึ่งในสูตรที่ผมแอบได้ยินมาว่าเขาจะคิดถึงขนาดนั้นก่อนจะถึง272วรรค2เอาเป็นว่าที่ไล่ฟังเนี่ยมีคนเริ่มเสนอทฤษฎีแปลกๆทฤษฎีที่ว่าก็ยุบพักย้ายพักยุบพักย้ายพักเป็นนายกก่อนแล้วเขายุบพักเออแล้วก็ฟรีโหวตนะเอาถ้าอย่างนี้คุณพิสุทธิ์ครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้รอบแรกเสนอชื่อแข่งเลยไม่ดีกว่าง่ายกว่าน่าเกลียดไปหน่อยมั้งทำไมอ่ะเอ้าก็เสนอชื่อประวิตรประแวดอะไรไปเลยทีวะมันจะเอางั้นเลยเหรออ้าวไม่รู้ก็ถามดูอ่ะก็อย่างนี้ก็ได้เป็นนายกเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งรอแล้วไม่ต้องมึงจะอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันเรื่องมึงไม่เกี่ยวกูแล้วมันก็ต้องแบบฟังอะไร respect my vote หน่อยดินั่นนะไอ้พวกตำรวจไม่ได้ฟังเสียงคนประชาชนไม่มาเหรอเฮ้ยมีสิทธิ์เสนอชื่อนะผิดตรงไหนวะถามดูไม่ผิดผิดตรงไหนอ่ะผิดตรงไหนถ้าผมเป็นคุณประวิตรผมผิดตรงไหนอ่ะนี่เนี่ยคุณพรรคผมมีส.ส. 25คนเกินร้อยละ5มีผู้สนับรับรองอีก25เป็นร้อยละ10ครับเสนอชื่อผมอ่ะทำไมอ่ะผมเขาดูแบบประชาชนคุณน่ะได้ไหมคุณเป็นประชาชนประเทศไหนนี่นี่ประชาชนประเทศไหนเนี่ยพูดภาษาอย่างนี้เนี่ยไอ้เป็นที่คุ้นๆนะเหมือนฟังในรายการวิทยุรายการนี้อ่ะเอาบัตรมาดูหน่อยจะไปรู้หมายเลขอะไรผมขอเบอร์โทรศัพท์ขอที่อยู่ใช่ใช่คุ้นคุ้นขอเรียนแบบวีระเลยนะอะไรต่อไม่ผมคิดว่านั่นก็น่าเกลียดไปไม่รอบแรกไม่มีใช่ไหมไม่มีนะเอาอย่างนี้นะเหมือนกับปล่อยเสือสิงกระเทียมแรกเข้าป่างานเนี่ยมันจะมีลูกเล่นกลเกมต่างๆนานาออกมาทุกรูปแบบคอยดูเพราะฉะนั้นมันเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่สนุกมากสนุกหรือสะดุดไม่ทั้งสนุกและสนุกอาจารย์วีระเนี่ยทำข่าวตั้งแต่มุมๆอ่ะเคยเจออย่างนี้ไหมไม่มีไอ้ฟอร์มยากคือมันติดล็อกอ่ะเพราะพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไปพูดก่อนเลือกตั้งมันมีผลเยอะมากหนึ่งผมไม่เอาพรรคนี้ผมไม่เอาพรรคนี้สองต้องรวมกันเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์ไปโหวตให้สามพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนและหลังจากนั้นเขาเป็นอย่างนี้คือทุกคนเข้าใจอย่างนี้
ไปหมดแล้วไงไอ้ตัวนี้มันล็อกกันเองอ่ะไม่ทุกไม่ต้องพูดถึงเงื่อนไขพิเศษต่างๆนะที่อนุทินมาพูดทีหลังทำให้กับอยู่กับก้าวไกลไม่ได้ชาติไทยพัฒนาบอกอยู่กับก้าวไกลไม่ได้รวมไทยสร้างชาติอยู่กับก้าวไกลไม่ได้พลังประชารัฐอยู่กับก้าวไกลไม่ได้เพราะไอ้ที่แต่ละคนพูดเนี่ยมันทุกคนล็อกตัวใช่เพราะนั้นมันคุณล็อกกันเองไงก้าวไกลก็ล็อกตัวเองเพื่อการเลือกตั้งมีเราไม่มีลุงคนอื่นก็ล็อกตัวเองเพื่อการเลือกตั้งแล้วผลออกมาอันนี้มันพันคอคุณอยู่แล้วคุณจะไปทำยังไงอย่างที่ผู้ชายพูดเนี่ยไปดึงพลังประชารัฐมาเวรกรรมนะผมจะบอกให้ทำไมนะคุณลืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโหคุณดูนะพอไปงับเดี๋ยวมันขึ้นมาพรึบเลยเพราะมันก็มีทฤษฎีที่มาจากคุณวิษณุเองจำได้ไหมบอกว่านักข่าวถามว่าจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ไหมวิษณุบอกก็มีได้แต่ก็คงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยชั่วคราวจะได้ไหมนั่นน่ะเพื่อเปิดทางให้ไอ้คนนี้เออใช่เว้ยโหวตเสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วก็มาเองก็ไม่รู้ไงเขามาเองไม่ถ้าเป็นอย่างนี้มาเองหรือไปดึงเขามาหรือไปทำอะไรเขามาแหละไม่ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเปิดหน้าชนเลยคือถ้าเกิดมีการเลือกนายกครั้งแรกมีผู้เสนอ2คนนะอันนี้เปิดหน้าชนเลยแล้วให้สวไปตัดสินใจเพราะสวชอบพูดอย่างนี้บอกคุณไม่ต้องเอาผมไปยุ่งด้วยพวกคุณไปรวมกันให้เกิน376คนสิอย่ายุ่งนะผมไม่ต้องมาให้ผมไปตัดสินใจพวกคุณไปรวมกันให้ได้แล้วกันถ้ารวมกันไม่ได้คุณจะมายุ่งกับผมเฮ้ยมันต้องใช้เสียง3ใน4เลยนะนะพี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี500พี่เขารวมกัน3ใน4เลยนะถึงจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยพี่ทารุณมากนะพี่เออทารุณที่สุดเลยแต่เขาพูดอย่างเงี้ยว่าอย่าผมไปยุ่งนะเออใช่เอ๊ะผมก็ฟังดูก็เออแปลกดีนะมันยังมีคลื่นแทรกอีกคลื่นแทรกขึ้นที่สำคัญสำคัญกว่าทั้งหมดที่เราพูดคือทักษิณจะกลับบ้านยังเชื่อใช่ไหมอ้าวมันยังเป็นปัจจัยอยู่นะคุณไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังไม่ไม่คุณเป็นคนพูดเองนะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยมาตั้งตลอดรายการไม่มีคำว่าทักษิณเนี่ยผมไม่ครับผมเองผมเองไม่เชื่อว่าไม่กลับบ้านไม่เชื่อว่าจะกลับเอางี้แหละอ้าวอะไรฟังไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาในเอาใหม่ทีนี้ไม่เชื่อคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมในเดือนกรกฎาคมเออคุณรู้เลยชัด2566นะแต่ว่าในการวางฉากทัศน์เนี่ยนี่คือปัจจัยที่สำคัญปัจจัยคำถามใหญ่ก็คือว่าสูตรไหนที่จะเหมาะที่สุดกับคุณทักษิณสูตรไหนรัฐบาลใครเป็นนายกเนี่ยนะตกลงที่เราตั้งรัฐบาลไม่ตกลงเราตั้งรัฐบาลตกลงต้องโยงเพื่อบริหารประเทศเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เหรอกรณีการเมื่อสูตรไหนเหมาะกับทักษิณคุณจะบอกใต้น้ำมันมีเยอะขนาดไหนอ่ะโอ้โหเพราะว่าถ้าหากผมไปไม่ถูกเลยบอกสูตรไหนเหมาะกับทักษิณผมไปไม่ถูกเลยจริงโอ้ไปไม่ถูกแต่ว่าคำถามนี้มีการตั้งเพื่อจะไปหาทางออกแล้วก็ถามว่าเพื่อไทยจะได้ประโยชน์ไหมครับถ้าคุณทักษิณกลับมาก่อน26ก้าวไกลถ้าตั้งรัฐบาลได้กับเพื่อไทยจะแฮนเดิลเรื่องทักษิณอย่างไรถ้าพิธาเป็นนายกกลับมาวันที่26ก่อนวันที่26ก่อน26สักวันซึ่งคงจะโหวตเรียบร้อยแล้วคุณบอกว่าเพราะไทม์ไลน์มันไม่เกินวันที่26สายดาคุณน่ะปลายกันแล้วเฮ้ยสายดาผมเนี่ยกันยายังไม่ได้นายกสายดาผมอ่ะแต่ว่าสายดาผมบอกงี้นะไม่ต้องอะไรกันมากวันที่ต้องมีถ้าเกิดจะมีประกาศคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีประกาศอ่ะมีประกาศนายกรัฐมนตรีเป็นทางการไม่ก่อนวันที่30กันยาอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนี้เลยเอาประกาศเลยนะไม่ใช่ว่านั่นนะสองเดือนครึ่งอ่ะไม่ได้หรอกนานไปเพราะขนาดเรายังคุยกันยังหาทางออกไม่ได้นะแล้วคิดดูไอ้750คนมันจะหาทางออกได้เฮ้ยเขาหาง่ายกว่าเราแล้วของเราพูดไปได้เรื่อยแต่เขาเนี่ยต้องตัดสินใจว่าแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนยังไงเขาตัดสินใจเมื่อกี้พี่สุจะว่าอะไรนะผมเมื่อกี้เหมือนกันพูดอะไรผมฟังอาจารย์แล้วผมฟังไม่ถูกไงงงไม่กำลังบอกว่ากำลังบอกว่าถ้ามีการข้ามขั้วเพื่อจะข้ามขั้วไปตั้งรัฐบาลเนี่ยทักษิณได้ประโยชน์หรือไม่ทักษิณเห็นด้วยหรือไม่แล้วจริงๆคุณทักษิณช่วยล็อบบี้กับสวหรือไม่ถ้าแกล็อบบี้สวเนี่ยแกก็น่าจะล็อบบี้ให้กับคนของแกเป็นให้คนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกนะนั่นน่ะสิคุณจะแปลกใจเหรอโดยที่ยังมีก้าวไกลเนี่ยนะคุณจะแปลกใจเหรอเขาว่าก้าวไกลสำหรับคุณทักษิณและเพื่อไทยคือคู่แข่งนะครับเป็นมิตรเป็นพันธมิตรก็ชั่วคราวนะครับเป็นการแต่งงานที่คลุมถุงชนนะครับคุณจำฟังไม่ได้เหรอไม่ว่าคุณหมอชลน่านจะเอามาประเด็นแต่เขาก็รักกันในท้ายที่สุดเลยได้นี่ท้ายที่สุดตอนไหนก็สมัยโบราณก็คุมถุงชนก็ผมก็เห็นชนกันแหลกเหมือนกันคลุมถุงชนในอดีตเนี่ยนะ
ชนกันแบบว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่กลุ่มนุชนการเมืองนี่มันไม่ใช่ okay. มันจะมาตีกันในกระสอบตีกันในกระสอบที่สุดแล้วสิ้นก่อนที่20กรกฎาคมจะได้นายกไหมถามคุณสุชัยดีกว่าอะไรก่อน20กรกฎาคมเนี่ย26หรือ20ก่อน20ครับ20กรกฎาคม30ผมเชื่อนะว่าจะไม่ถึง3ครั้งเลือกนายกผมว่าครั้งที่1เนี่ยมันจะบอกแล้วว่าครั้งที่2คนจะมีไม่มีถ้าครั้งที่1ไม่ผ่านคะแนนสูสียังไงเนี่ยครั้งที่2เนี่ยเพื่อไทยจะกดดันก้าวไกลละว่าเฮ้ยไหวไหมเฮ้ยครั้งที่2คุณแน่ใจขนาดไหนนะผมช่วยคุณได้แค่นี้นะครับถ้าคุณไม่ได้นะเราต้องพูดกันก่อนเลยนะก่อนโหวตวันที่20เนี่ยนะ19เนี่ยนะครั้งที่2เนี่ยนะเอายังไงผ่านคุณเอายังไงไม่ผ่านเอายังไงผมจะได้ไปคุยกับลูกพรรคผมเดี๋ยวมันจะมีแบบประธานสภาเองมาวอยๆเลยผมไม่คุณก็ไม่อยากฟังใช่มั้ยดังนั้นผ่านครั้งที่1จะตัดสินแล้วว่าจะมีครั้งที่2มั้ยหรือจะมีครั้งที่2จะเปลี่ยนตัวมั้ยถูกต้องคือผมไปเห็น MOU อ่ะเพื่อไทยกับก้าวไกลวันที่ให้คุณวันนอนเป็นประธานสภาบอกว่าจะสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถสุดความสามารถกี่ครั้งไม่รู้2ครั้งหรือ3สุดความสามารถมันตีเส้นตรงไหนตรงไหนความสามารถนี่เต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะเต็มที่อย่างเต็มที่มันเค้ามีคนตีความอย่างงี้เต็มที่คือวิสุทธ์ผมสุดๆแล้วนะสองรอบนะผมช่วยคุณสุดๆแล้วนะช่วยได้แค่นี้แล้วนะแล้วมาไปไม่รอดแล้วนะเนี่ยเขารอการตัดสินใจของผมอยู่ว่าเพื่อไทยเอายังไงไม่ใช่ผมไม่ได้ตีความอย่างนั้นผมตีความว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นคนบอกเพื่อไทยว่าคุณยังไม่สุดๆสุดแล้วยังไม่คุณถ้าสุดๆผมจะไม่เขียนอย่างนั้นผมคิดว่าแถลงการเนี่ยคนร่างเนี่ยก้าวไกลก้าวไกลร่างใช่ถ้าก้าวไกลคนร่างความในว่าสุดอันนั้นนะสุดความสามารถสุดความสามารถ best effort อะ best effort อะแต่ไม่ได้การันตีนี่นะแสดงว่าคุณยังทำงานไม่เต็มที่เอ้ยไม่ผมเลยบอกให้เฮ้ยคุณต้องทำให้เต็มที่กว่านี้ไอ้ที่คุณไปปอกกล้วยคุณไปปูใบตองเนี่ยยังไม่พอเว้ยยังประมาณเนี่ยยังสุดความสามารถนะคุณรู้ไหมว่าศัพท์คำว่า best effort ที่เขียนอยู่ในข้อตกลง MOU ทั้งหลายแหน่ระหว่างบริษัทกับบริษัทเอกชนเนี่ยนะมันแปลว่าไม่มีความหมายนะใช่มันไม่มีผลทางกฎหมายใช่มันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้การันตีมันไม่ได้เป็นเฟิร์มอันเดอร์ไรติ้งอะไรประมาณนี้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจะพยายามสุดความสามารถแต่แล้วผมกลับไปประชุมบอร์ดผมเต็มความสุดความสามารถบอร์ดผมบอกว่าไม่แค่นี้อย่างนี้แค่นี้กลับมาบอกเฮ้ย this is my best effort ทำนองเดียวกันก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็จะบอก this is my best effort ทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะถึงตันแล้วทุกคนบอก no ไปขอเขาแล้วไปอ้อนวอนเขาแล้วไม่ได้คุณต้องเข้าใจนะก้าวไกลก็พูดอะไรได้ล่ะก้าวไกลก็บอกว่าพี่ได้แค่นี้เหรอ okay. บอกเต็มที่แล้วก็รู้กันอยู่ว่าคือมันไปมากกว่านี้ไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันคุณเมื่อกี้คุณถามคุณชัยว่าอะไรนะเลือกได้นายกก่อนคุณชัยบอกแล้วนะต้องดูเหมือนได้นายกก่อนได้ก่อนทักษิณกลับบ้านนะต้องได้ก่อนหรือแม้กระทั่งทักษิณก็ต้องเลื่อนไปมันต้องคนฝ่ายได้ฝ่ายนึงถ้ายังไม่ได้นายกยังไม่กลับไม่ได้ดีเว้ยอันนี้เอาโยงกันอย่างนี้เลยดีแล้วเพราะว่าขนาดเรื่องที่เขียนไว้ในข้อ4ข้อตกลงที่ว่าเนี่ยนะพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยนะปฏิรูปเพื่อไทยยังบอกว่าโนเลยเดี๋ยวไปโยงคุณทักษิณใช่ไหมใช่ใช่จำได้ไหมใช่ฮะข้อ4เนี่ยที่เพื่อเก้าสี่กฎหมายอ่ะพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในแต่เริ่มด้วยเกณฑ์ทหารอะไรนั่นเริ่มด้วยนิรโทษกรรมกับคนการเมืองอะไรเนี่ยนะความผิดทางการเมืองอ่ะซึ่งเพื่อไทยความจริงเขาขีดออกตั้งแต่ต้นแล้วไงเอ็มโอยูแรกจำได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวคนจะโยงว่าเราจะทำให้คุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณไม่ต้องการมีโยงกับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็กลับมาแล้วกลายเป็นว่าอ้าวนี่มันเรื่องตั้งรัฐบาลเพื่อช่วยคุณเนี่ยดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณทักษิณก็จะต้องเลื่อนการกลับถ้ารอตั้งรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลต้องเร่งตั้งให้เสร็จก่อนวันที่20นี่นี่คือเรื่องไขการตั้งรัฐบาลที่ไม่อยู่ในMOUเหรอนี่ขนาดไม่มีอะไรนะไม่มีข้อมูลอะไรใหม่นี่นะพูดได้เรายังคุยเรื่องเกือบชั่วโมงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าหลังจากได้ไม่ได้นายกน่าจะสนุกวันนี้อาทิตย์หน้าเราเจอกัน15กรกฎาคมได้เสียแล้วตอนนั้นหวังว่าจะเห็นหน้าตานายกรัฐมนตรีหวังว่าได้เสียได้เสียตั้งท้องที่ต่อไปเราก็มีเรื่องคุยต่อว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับได้เสียกันแน่ไม่รู้ใครได้ใครเสียโอเคสัปดาห์หน้ามาพร้อมกันฮะหวังว่าจะเห็นชื่อนายกนะครับวันนี้ลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com Application Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast